สวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรตินะคะพี่น้องสื่อมวลชนค่ะและรวมไปถึงผู้ที่กำลังรับชมอยู่ทาง Facebook Fanpage สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานแถลงข่าววันเบาหวานโลกประจำปี2564ค่ะลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการดูแลรักษาเบาหวานค่ะในปีนี้2564ต้องบอกว่าเป็นปีที่พิเศษมากๆสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะเป็นการครบรอบ100ปีค่ะที่มีการค้นพบอินซูรินเป็นครั้งแรกบนโลกใบนี้ซึ่งถือว่าเป็นตัวยาที่รักษาโรคเบาหวานตัวแรกของโลกอีกด้วยค่ะแล้วก็สามารถที่จะต่อชีวิตผู้คนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างมากมายทีเดียวค่ะแต่แม้ว่าจะมีการค้นพบอินซูลินมา100ปีแล้วค่ะแต่ทุกท่านทราบไหมคะว่ายังมีการพบผู้ที่เป็นเบาหวานอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงยาหรือว่าอุปกรณ์ตรวจวัดน้ำตาลเทคโนโลยีหรือว่าการเข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องได้นั่นเองค่ะดังนั้นแน่นอนในปีนี้ค่ะวันเบาหวานโลก2564ในครั้งนี้ทางสมาคมและภาคีเครือข่ายของเราค่ะได้มีความต้องการที่จะใช้โอกาสพิเศษนี้ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและครั้งใหญ่ค่ะเพื่อที่จะดูแลผู้ที่เป็นโรคเบาหวานในประเทศไทยที่มีมากกว่า5ล้านคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งเสริมการเข้าถึงการระบบหรือว่าการดูแลอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่กิจกรรมงานของเราในวันนี้นะคะวันนี้ขออนุญาตค่ะจะให้ทุกท่านได้รับชม VTR ค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงที่มาของงานของเราในวันนี้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะน้องโอมจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กร่าเริงโอมเป็นเด็กชอบทำกิจกรรมเยอะกิจกรรมพวกเด็กผู้ชายนะคะเตะฟุตบอลเล่นโลดโผนอะไรอย่างเงี้ยคือตามสไตล์ของเขาเลยค่ะโอมเสร็จหรือยังลูกน้องเนี่ยคือคลอดก่อนกำหนดมันจะมีภาวะของครรภ์เป็นพิษของแม่โอมอยู่โรงพยาบาลนานประมาณ7เดือนกว่าจะได้กลับบ้านช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จะมีหลายภาวะดูดกลืนไม่ได้บ้างแพ้อาหารบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะมาเจอภาวะของภูมิคุ้มกันบกพร่องพบเป็นโรคแรกจวบเหมาะว่าตอนที่ตรวจแลบแล้วเจอก็เลยทราบว่าเขามีอีกหนึ่งโรคก็คือในเรื่องของเบาหวานชนิดที่1ครั้งแรกว่าเขาเป็นไทวันแน่แล้วเนี่ยคือแบบว่าเสียใจแหละทุกคนเลยมันมีอยู่คำหนึ่งก็คือว่ามันเป็นตลอดชีวิตจะต้องพึ่งอินซูลินไปตลอดชีวิตสิ่งแรกเราคิดว่าเฮ้ยลูกเราต้องทำอะไรหลายๆอย่างที่เขาอยากจะทำไม่ได้แน่เลยทุกอย่างก็คืออนาคตต่างๆที่วางไว้ก็มาวางแผนกันใหม่พอถึงวัยที่เขาต้องเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็เลยไปติดต่อที่โรงเรียนอนุบาลน้องเป็นเบาหวานชนิดที่1 นะคะอุปกรณ์ในการตรวจมีแค่นี้ค่ะกรอกใบสมัครจ่ายค่าเทอมวัดชุดเสื้อผ้าเรียบร้อยพอกลับมาถึงบ้านยังไม่ทันได้ชั่วโมงเขาก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวทางโรงเรียนจะคืนเงินให้นะคะอะไรเงี้ยคือโรงเรียนไม่สามารถรับผิดชอบดูแลน้องได้ก็หาโรงเรียนใหม่เราก็เลยแบบกรอกใบสมัครตัดสินใจกรอกเลยว่าเป็นเบาหวานบอกไปเลยว่าเป็นเบาหวานเรียนจบอนุบาล3ที่นี่ก็ถือว่าที่นี่ให้โอกาสน้องในการเรียนร่วมกับคนอื่นโดยที่ไม่ได้แบ่งแยกเรื่องภาวะเจ็บป่วยจะรบกวนสอบถามนะคะว่าเมนูอาหารกลางวันของสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างแล้วก็ขอเมนูอาหารของทางโรงเรียนว่าแต่ละวันเขาทานอะไรเพื่อแม่เนี่ยจะได้ฉีดยาน้องมาจากที่บ้านเพราะว่าเขาจะต้องคำนวณน้ำนมอาหารเนี่ยให้เหมาะกับอินซูลินที่จะฉีดลูกไปโรงเรียนอะเราไม่เคยมีความสุขว่าสบายใจว่าเอ้ยลูกปลอดภัยทั้งครั้งที่มั่นใจว่าเราเตรียมลูกไปอย่างดีเตรียมยาเตรียมอะไรไปอย่างดีแต่เราก็ยังมีความกังวลเล็กๆว่าลูกจะเกิดภาวะน้ำตาลต่ำเมื่อไหร่ลูกน้ำตาลสูงไหมเอ้ยมันจะวนลูปอย่างเงี้ยเป็นมาตลอดตั้งแต่เริ่มที่เขาเป็นเหมือนต
ตัวเองผิดพลาดลืมเจาะตอนตีสามเพราะปกติเคยตั้งเวลาก็พอดีว่าตอนดึกอะค่ะเขานอนอยู่แล้วเขาก็พูดอะไรขึ้นมาไม่รู้เราก็เรียกลูกเขย่าเขาจับเขาขึ้นมาแล้วก็เลยเรียกเขาไม่ตอบสนองคือตาลืมแต่ไม่รับรู้ปากไม่กลืนแล้วเริ่มมีอาการเกร็งแขนข้างขวาเขาไม่มีแรงยกไม่ได้เขาเริ่มจะชักชักอะค่ะเพราะว่าเราก็รีบง้างปากลูกเพื่อที่จะหย่อนน้ำหวานเข้าทางกระพุ้งแก้มไม่ให้เขาสำลักแต่เขาไม่กลืนไม่มีสติที่จะตอบสนองเราได้มีแต่เกร็งมือตกใจแล้วคลองสติแทบไม่อยู่บางทีไม่รู้ว่าเราจะช่วยเหลือเขายังไงคือตอนนั้นประเมินไว้ว่าเราจะเรียกรถฉุกเฉินแต่กว่ารถฉุกเฉินจะมาเราจะต้องแก้สถานการณ์ตรงหน้าให้ได้ก่อนคือทำยังไงก็ได้ให้น้ำหวานพยายามไหลลงคอให้ได้จนมาสายๆอะค่ะเขาก็เริ่มพูดแขนขวาขาขวาเริ่มขยับได้เราก็เลยบอกเฮ้ยเราพลาดยิ่งใหญ่มากเลยอะเคยเลี้ยงมาตั้งนานมีครั้งนี้ที่เหมือนจะเสียลูกไปเราก็เลยแบบไม่อยากให้เกิดภาวะนี้อีกเพราะไม่รู้ว่าเราจะโชคดีที่น้องสามารถจะกลับมาได้แบบนี้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเบาหวานประเภทไหนก็ตามเมื่อเกิดอาการไม่ดีอย่างนี้ค่ะเครื่องตรวจเลือดแล้วก็แถบเจาะน้ำตาลนี่ก็จะสามารถช่วยชีวิตเราได้ถ้าเกิดเรารู้ว่าน้ำตาลต่ำหรือน้ำตาลสูงเราจะได้แก้ไขทันก่อนที่เหตุร้ายๆปลายสุดของแต่ละคนเนี่ยจะมาถึงค่ะเสียงประมือด้วยค่ะและนี่แหละค่ะคือที่มานะคะของการจัดงานของเราในวันนี้นั่นเองนะคะสำหรับธีมลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการดูแลรักษาเบาหวานนั่นเองค่ะลำดับถัดไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวันนี้นิติยานันท์ค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยากรของเรากรรมการแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่เข้ามาอยู่ณที่นี้ด้วยกันจริงๆแล้วเราก็ยังมีผู้ติดตามเราออนไลน์อีกนะคะทาง Facebook ก็นับเป็นกิจกรรมทุกปีที่เรามีขึ้นนะคะคือวันเบาหวานโลกจะจัดได้ใหญ่เล็กหรือว่ามากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นกับสถานการณ์หลายอย่างนะคะครั้งนี้มีสถานการณ์บีบบังคับที่ทำให้เรารวมกลุ่มกันใหญ่ๆลำบากมากนะคะตอนแรกคิดว่าอาจจะต้องเป็นออนไลน์แอคทิวิตี้คือ virtual แฟร์หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าผ่อนคลายตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเราก็เลยสามารถเตรียมงานนี้ได้นะคะอย่างที่ชมภาพยนตร์ไปเนี่ยค่ะคือเบาหวานเนี่ยปีนี้เป็นปีที่คือทั่วโลกรณรงค์กันนะคะเรื่องการเข้าถึงการดูแลรักษาให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับสิทธิ์หลายๆอย่างอย่างที่เมื่อเช้านี้พิธีกรกล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นยาฉีดยากินการตรวจติดตามผลการรักษาด้วยตัวเองการเข้าถึงการให้ได้รับความรู้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือความเท่าเทียมในสังคมนะคะอันนี้จริงๆแล้วสมาคมเบาหวานก็รณรงค์เรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะปีที่แล้วถ้าหลายท่านที่ไปร่วมงานคงเห็น
สัญลักษณ์เนี่ย Together Fight Diabetes เนี่ยนะคะเพราะว่าเราต่อไปนี้คือคำขวัญของสมาคมคือเราต้องรวมพลังหลากหลายมาช่วยกันให้การดูแลรักษาเบาหวานแล้วที่สำคัญอีกอันนึงนะคะต้องป้องกันหลายคนอาจจะได้ข่าวแล้วว่าการสำรวจสุขภาพคนไทยปีที่ผ่านมาคือปีที่แล้วค่ะเราเห็นคนไข้เบาหวานเพิ่มจำนวนขึ้นนะคะถ้าเป็นข้อมูลดิบเนี่ยค่ะคนที่อายุ15ขึ้นไปในการสำรวจก่อนหน้านี้คือ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ย1คนใน11คนคือเดินมา11คนเนี่ย1คนจะเป็นเบาหวานนะคะแต่ปีนี้ปีที่เราเห็นผลการสำรวจของปี63แล้วเดินมา10คน1คนเป็นเบาหวานก็คือเพิ่มขึ้นนะคะจาก 8.9% เป็น 9.5 หรือ 9.6% นะคะเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้นเราก็ต้องช่วยกันทำอย่างไรก็ได้อย่าให้มีคนไข้มากนักนะคะคืออย่าเพิ่มจำนวนขึ้นอันที่สองก็คือคนที่เป็นแล้วไม่รู้ตัวว่าเป็นเนี่ยสำคัญมากนะคะคือไม่ได้รับการรักษาบางคนมาด้วยโรคแทรกซ้อนนะคะบางคนเป็นที่ตาบางคนเป็นที่ไตบางคนเป็นแผลที่เท้าทุกท่านคงได้รับทราบข้อมูลเรื่องนี้นะคะแต่สำหรับภาพยนตร์ที่เราชมเนี่ยค่ะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่มีไม่มากคือเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งนะคะเขาไม่มีอินซูลินที่จะประคับประคองระดับน้ำตาลในตัวเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คืออินซูลินเพื่อการรักษานะคะก็หลายๆท่านก็รับทราบแล้วนะคะว่าเราพอดีครบร้อยปีในปีนี้พอดีเราก็จะพูดเรื่องนี้กันหนาหูขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ท่านที่อยู่ณที่นี้และที่บ้านติดตามงานวันนี้นะคะเราก็จะมีข้อมูลมีอะไรที่จะนำเสนอเพื่อให้คนไทยรู้จักเบาหวานมากขึ้นนะคะผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องการความช่วยเหลือหรือว่าการสนับสนุนของทุกฝ่ายนะคะไม่ใช่เฉพาะแพทย์หรือพยาบาลหรือผู้ดูแลเท่านั้นนะคะที่บ้านเพื่อนร่วมงานแล้วก็สังคมไทยมีส่วนช่วยทำให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีชีวิตที่ใกล้เคียงปกติได้อย่างมากๆเลยนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับความร่วมมือในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ต่างๆที่สนับสนุนสมาคมโรคเบาหวานมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงานวันเบาหวานโลกนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านวิทยากรนะคะที่จะมาคือนำเสนอเรื่องราวต่างๆเกือบอีกหนึ่งชั่วโมงต่อไปนี้นะคะให้พวกเรารับทราบแล้วก็ผู้ที่อยู่ทางบ้านรับทราบก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะก็ขอเปิดการงานวันเบาหวานโลกสำหรับปี2564ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับคำกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งสำหรับเซสชันแรกค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยการเสวนานะคะหัวข้อคือการเข้าถึงการดูแลเบาหวานและปัญหาความเหลื่อมล้ำและบทบาทของทางภาครัฐแผนและทิศทางในอนาคตค่ะซึ่งในเซสชันแรกนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรค่ะท่านแรกท่านนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ท่านนายแพทย์จักริจโง่สิริค่ะรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวันนี้นิธิยานันท์ค่ะเมื่อสักครู่นะคะท่านนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยค่ะและดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะโดยท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์เพชรรอดอารีเลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยค่ะทุกท่านคะเดี๋ยวเราจะมารับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับหัวข้อการเข้าถึงการดูแลเบาหวานปัญหาความเหลื่อมล้ำต่างๆที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างและทิศทางแผนงานจะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงนี้พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรทั้ง4ท่านด้านบนเวทีค่ะกลับเรียนเชิญได้เลยค่ะสวัสดีทุกท่านครับชื่อเป็นทางการของงานเบาหวานโลกที่ IDF ประกาศไว้เนี่ยคือเ
access to diabetes care หรือการเข้าถึงโรคเบาหวานสำหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้าปีถัดไปนะครับแต่เพื่อให้พวกเราเข้าใจกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราก็เลยตั้งชื่อในนามของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยนะก็คือคุมเบาหวานดีของมันต้องมีนะครับเพราะว่าประเด็นหลักเนี่ยมันต้องมีของมันถึงจะดีของนี่มันมีอยู่ประมาณ5อย่างที่เขาพูดถึงกันก็คือมีอินซูลินมียาเบาหวานที่ดีมีการให้ความรู้ที่ดีกับคนไข้มีการให้อาหารไม่ใช่ให้อาหารครับมีอาหารที่ดีเข้าถึงอาหารที่ดีและการออกกำลังกายได้รวมทั้งมีเครื่องมือที่คนไข้สามารถตรวจและดูแลตัวเองได้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตเริ่มที่ท่านนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยก่อนนะครับเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นถึงสถานการณ์โรคเบาหวานผมอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันซีเรียสขนาดไหนในเรื่องของจำนวนคนที่เป็นมากขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพหรือว่าผลการรักษาโรคเบาหวานในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่น่าพอใจในฐานะที่อาจารย์ผมถือว่าอาจารย์เป็นคนกลางนะอาจารย์เป็นสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยผมก็เป็นคนกลางด้วยครับเรียนเชิญอาจารย์ครับก็ต้องเรียนก่อนนะคะว่าสมาคมเบาหวานเนี่ยจริงๆเราทำงานวิชาการเพื่อสนับสนุนเรื่องเบาหวานเนี่ยมาต่อเนื่องนะคะจริงๆแล้วอายุสมาคมเนี่ย50กว่าปีแล้วนะคะอันนี้ก็มาคือบทบาทมากขึ้นเมื่อ เรามีเรียกว่าอะไรฮะความร่วมมือจากทุกๆด้านมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนการรักษาคือผู้จ่ายเงินแล้วก็ทางการแพทย์ของเราเนี่ยนะคะก็ทำให้คือการเข้าถึงเนี่ยมันดีขึ้นนะคะที่อาจารย์เพชรบอกว่าจำนวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับการดูแลทั่วถึงอันนี้มันก็จะดีแต่ข้อมูลที่มีณปัจจุบันเนี่ยนะคะคนไข้ที่ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานเนี่ยก็มีจำนวนมากนะคะซึ่งตอนนี้ทางสมาคมก็ร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขพยายามขับเคลื่อนเรื่องการตรวจค้นหรือว่าคัดกรองโรคเบาหวานนะคะอันนี้ก็เราก็ร่วมกันดำเนินการอยู่นะคะแล้วก็อันที่สองคือเรื่องยานะคะยาเนี้ยก็เป็นปัจจัยสำคัญในกรณีที่เขาควบคุมอาหารออกกำลังกายแล้วยังไม่สามารถจะเข้าได้ไปถึงระดับน้ำตาลที่เรากำหนดไว้ว่าแต่ละช่วงวัยหรือว่าแต่ละสภาวะของคนไข้เนี่ยควรจะคุมน้ำตาลได้เท่าไหร่นะะอันนี้ก็เป็นอะไรที่คือเสริมเป็นจำเป็นนะคะคือพื้นฐานก็คืออาหารออกกำลังกายแล้วก็ยานะคะที่ขาดไม่ได้คือความรู้ค่ะถ้าคนไข้ไม่รู้จักตัวเองเลยว่าเบาหวานตัวเองเป็นแล้วเป็นยังไงอนาคตจะเป็นอะไรบ้างอันนี้มันก็มีปัญหานะคะแล้วคนไข้ก็อาจจะรู้เองไม่ได้ต้องมีคนสอนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็คือสิ่งที่เราขับเคลื่อนนะคะจริงๆทำมาแล้วก็ดีใจที่ IDF คือออกแคมเปญนี้มาเราก็สานงานต่อเลยค่ะจ้ะคือเรียกว่ามีแรงกระตุ้นมาจากข้างนอกด้วยนะคะค่ะฟังดูอาจารย์เหมือนอาจารย์จะพยายามสื่อว่าเรื่องยาเนี่ยเราพอมีอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าความรู้หรือว่าการเข้าถึงมันยังไม่เต็มร้อยหรือยังไงครับอาจารย์ก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างหลักๆเลยเนี่ยเราต้องใช้บัญชียาหลักแห่งชาติเป็นยาพื้นฐานเลยซึ่งก็มีจำนวนยาที่อยู่ในบัญชียาหลักมากพอควรแล้วนะคะแต่ว่าจากเทคโนโลยีเนี่ยเรายังมียาใหม่ๆแล้วก็จำเพาะเจาะจงแล้วก็ช่วยคนไข้ได้มากขึ้นนะคะเป็นยาใหม่ก็ทุกท่านทราบอะค่ะยาใหม่มันก็มีค่าใช้จ่ายแพงขึ้นอันนี้ทำให้คือเป็นอีกข้อหนึ่งนะคะว่าการเข้าถึงยาเนี่ยมันยังไม่มากพอหรือว่าเป็นไปได้ไม่ทั่วถึงค่ะเดี๋ยวผมจะค้างประเด็นของอาจารย์ไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมเรียนเชิญอาจารย์ณัฐพงศ์ในฐานะเป็นกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านรองอธิบดีอย่างที่อาจารย์วันนี้พูดถึงว่าการคัดกรองหรือว่าการรักษาเนี่ยมันยังไม่ได้เต็มร้อยใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ผมก็เห็นว่าคนไข้เบาหวานก็เยอะกระทรวงสาธารณสุขก็มีคนอยู่เท่าเดิมหรืออาจารย์มีคนเพิ่มขึ้นกระทรวงพยายามprovideการดูแลรักษาคนไข้เบาหวานยังไงบ้างครับเพื่อให้มันเกิดความทั่วถึงเพราะเห็นอาจารย์ดูแลเซอร์วิสแพลนของคนไข้ของการดูแลทั้งประเทศเลยเรียนเชิญอาจารย์ครับ
ับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับขอบคุณทางสมาคมนะครับที่ได้ให้โอกาสมาเล่ากันนะในระยะเวลาสั้นๆอย่างนี้นะครับก็ตรงตามหัวข้อที่อาจารย์ได้กล่าวนะโดยเฉพาะอาจารย์บันดีก็ได้สรุปแล้วว่าเราก็มีปัญหาในการเข้าถึงมีความเหลื่อมล้ำมันชัดอยู่แล้วพวกเราทราบเนี่ยทีถ้าเราคิดว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรผมในกรมการแพทย์เนี่ยต้องทราบว่าเราเป็นกรมวิชาการนะครับเราสิ่งที่เราทำอันดับแรกคือการทำเรื่องโมเดล development แต่พอคนที่จะ implement จริงๆที่ช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือพวกเรานะที่ฟังออนไลน์อยู่กันเนี่ยก็คือทั้งหมอทั้งพยาบาลทีมสาขาวิชาชีพที่อยู่ในทุกโรงพยาบาลชุมชนรปสตถึงโรงพยาบาลจังหวัดนะฮะกรมการแพทย์ก็พยายามทำในสิ่งที่อาจารย์บอกเลยฮะทุกอย่างเรื่องวิชาการนะพอเรื่องของยาก็พยายามผลักดันผ่านไปทางอาจารย์จักริดเนี่ยว่าบางส่วนที่เราต้องเอาเรื่องวิชาความรู้ไปเพื่อไปดีเฟนต์ให้เกิดประโยชน์กับประเทศนะเรื่องของยาอินซูลินอะไรต่างๆนะครับสิทธิประโยชน์ทุกอย่างผมว่าพวกเราก็ทำมาเยอะทีนี้ประเด็นมันอยู่งี้ครับผมว่าต้องพลิกเกมสิ่งที่เราเคยทำเราดีเวลลอปเมนต์เรื่องของ NCD คลินิกเราทำแล้วนะครับถามว่าดีไหมผมว่าดีนะเดี๋ยวนี้แต่ว่ามันหายากนะถ้าอาจารย์มุ่งแค่คลินิกเฉพาะเบาหวานเนี่ยคงไม่ค่อยมีเพราะในต่างจังหวัดต้องเข้าใจทุกคนทําก็ต้องพยายามทําโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยต้อง NCD หมดเลยนะครับมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันมันไม่มีอะไรที่แยกจากกันได้มันต้องเกี่ยวข้องกันไปหมดนะครับอันนี้เราพยายามทําที่2ก็คือเรื่องของ case manager ใช่มั้ยฮะผมว่านี่คือจุดมันเป็นจุดที่เป็นจุดสําคัญอันนึงเพราะว่าถ้าไม่มีคนที่เป็นตัวหลักแล้วเนี่ยสําหรับเราเคยบอกว่าเราอาจจะบอกเป็น disease management ก็คือเป็นตัวโรคที่คนเขารู้จักเนี่ยเราก็พยายามสอนเรามีหลักสูตรของเรานะครับพยายาม implement ลงไปแต่เข้าใจว่าน้องอยู่หน้างานเนี่ยอาจจะมีหลายเรื่องอันนี้คือการปรับเปลี่ยนกระทรวงอย่างที่อาจารย์ตันเพชรถามผมมีคนมากขึ้นไหมปีนี้กระทรวงได้ผมคนเพิ่มขึ้นนะอาจารย์เนาะถ้าอาจารย์เห็นข่าว 43,000 คนอะไรเนี่ยแต่เขาบอกมากับโควิดครับอาจารย์นะแต่ว่าเราพอถึงเวลาเลยมันจะกระจายไปครับมาโควิดก็จริงถึงเวลาเนี่ยเราก็จะกระจายไปทุกหน้างานโดยเฉพาะงานที่ผมก็เป็นงาน NCD นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยว่าเรามองเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังเอาคนทำงานได้ยังไม่ค่อยได้เต็มเท่าไหร่นะผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะมันพอได้ตรงนี้แล้วแต่ผมที่ผมพูดว่าการเปลี่ยนเกมคือผมมองเรื่องของโควิดสิ่งที่เราไม่เคยทำเรามาทำในโควิดแล้วมันสักเซสก็คือเรื่องของดิจิตอลนะมันต้องดิสรัปด้วยดิจิตอลนะเราเคยให้คนไข้เข้ามาโรงพยาบาลเราบอกว่าเป็น hospital bedวันนี้ที่กรมการแพทย์พยายามทำพยายามขายเลยนะบอกว่าแล้วเราจะ implement ได้คือเรื่องของการทำ personal bed เนาะ personal bed medical care ให้ได้เราจะทำให้ทิ้งที่อาจารย์บอกเข้าไม่ถึงอาจารย์บอกมียาแล้วแต่ทำยังไงถึงให้มีความรู้นะครับคนไข้วันนี้โควิดเรารู้เลยทุกคนมีมือถือที่จะทำ home isolation ทำ telemed กับหมอได้กับหมดเลยนะเราทำ home isolation ในกรุงเทพเป็นแสนคนนะไม่น่าเชื่อนะฮะทำเป็นแสนคนโดยที่คนที่ให้บริการเนี่ยไม่ใช่แพทย์ทุกคนด้วยที่คุยกลายเป็น NGO เป็นคนอื่นแสดงว่าชาวบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะหาความรู้แล้วก็สื่อสารแล้วก็คุยกันได้แต่มีช่องทางไหนที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เขาจะเอา knowledge มาจากไหนผมว่านี่เป็นหน้าที่เราแหละเป็นหน้าที่กระทรวงที่ต้องจัดตรงนี้ให้มันเป็น structure ขึ้นมาได้แล้วก็ยอมเพราะวันนี้เรายอมรับเรื่อง telemed แล้วนะว่า telemed สามารถให้บริการได้เอกชนก็บริการได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เรานำไปสู่ให้เขาเข้าถึงแล้วถ้าเราเติมอีกส่วนหนึ่งก็คือให้เขามี device ผมว่าตรงนี้มี device ต่างๆพวก wearable device digital เนี่ยมันก็สามารถกลับมาเลยสิ่งที่อาจารย์อยากได้นะฮะส่วนอย่างอื่นที่จะต้องเติมการกลับไปซึ่งอาจารย์พูดต่อคือผมคิดว่าเรื่องของกองทุนอาจารย์จักริดก็คงช่วยได้แต่กองทุนจะช่วยได้ต้องขึ้นอยู่กับวิชาการที่พวกเรานะอาจารย์น่ะช่วยทำเยอะมากแล้วผมเข้าใจนะอยู่ที่พวกผมเนี่ยอยู่ที่กรมการแพทย์อยู่ที่กระทรวงเนี่ยต้องไปผลักให้ในคณะกรรมการให้ทีมของกองทุนต่างๆได้รับความเห็นชอบแล้วก็มองเห็นจุดคุ้มทุนเราถ้าเราคำนวณได้แล้วก็ไปได้เบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับรู้สึกมันไล่กันไปเรื่อยๆนะมันทอดกันไปเรื่อยๆจากอาจารย์วันนี้อาจารย์รัตพงศ์นี่มันก็มาตกที่กองทุนแล้วนะครับอาจารย์ครับคงจะเป็นเขาเรียกโต้โผใหญ่แล้วว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะผลักดันได้ทั้งรวมทั้งที่ประเด็นที่อาจารย์รัตพงศ์พูดถึงการมีเกมเชนจ์เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนั้นสปสช.อาจจะต้องดูทั้งเรื่องยาหรือว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนี่จะเข้ามาสนับสนุนได้ด้วยหรือเปล่าครับเรียนเชิญอาจารย์จักริดครับครับขอบคุณอาจารย์เพชรนะฮะแล้วก็เรียนอาจารย์ทุกท่านนะครับที่อยู่ในที่นี้นะครับก่อนอื่นเนาะก่อนพูดถึงบทบาทสปสช.จริงๆอยากชื่นชมไอ้สไลด์ไอ้ตัววิดิทัศน์นี้นะฮะถ้าเป็นไปได้เอาไปออกสื่อหน่อยก็ดีนะครับเพราะผมรู้สึกว่าคำพูดหลายๆคำมันกินใจเนาะทำให้เด็กหมดอนาคตความจะความเท่าเทียมการที่เขาไม่มีโอกาสทางการศึกษา
ทั้งในเรื่องหน้าที่การงานอะไรทั้งหลายเลยนะครับผมคิดอันนี้คือคีย์เวิร์ดทำไมถึงต้องพูดตรงนี้เพราะว่ามันโยมว่าทำไมถึงเกิดสปสช.ตอนเกิดใหม่ๆก็ถูกด่าเยอะบอกว่าเกิดมาแล้วจะทำให้โรงพยาบาลจริงนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะมันเกิดมาเพื่อทำให้คนเราเนี่ยทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันแล้วหลายคนก็จะมองว่าสปสช.นี่จะพูดแต่เรื่องเงินแต่จริงๆแล้วผมก็หัวใจหลักคือกับที่อาจารย์ทั้งหลายแหละพูดสิทธิประโยชน์หรือสิ่งที่ประชาชนพึงจะต้องได้รับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จริงๆเรื่องเบาหวานนี่จริงๆผมก็ได้รับความรู้จากอาจารย์เยอะเนาะตั้งแต่มาอยู่สปสช.แล้วก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ยังรู้สึกว่าทิศทางของการทำเรื่องนี้เราคือมันมีคนทำเยอะแต่มันขาดalignmentของการจัดระบบนะครับงั้นกลับมาเรื่องสิทธิประโยชน์นิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่พูดถึงนะฮะต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกอย่างก่อนเกิดเป็นสิทธิประโยชน์เนี่ยก็เหมือนที่ท่านรองณัฐพงศ์พูดนะครับว่าคือมันต้องมีองค์ความรู้มันต้องมีวิชาการซึ่งต้องเกิดจากอาจารย์ก่อนว่าทำแล้วมันมี efficacy แน่เนาะมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมันเป็นสแตนดาร์ดไกด์ไลน์ที่ทุกคนยอมรับนะครับอันนั้นคือเรื่องแรกเรื่องที่สองคือความพร้อมของตัวระบบอันนี้ทั้งคนทั้งตัวระบบบริการจะต้องพร้อมนะครับแล้วมันค่อยมาถึงเรื่องเงินนะฮะก็มานั่งดูว่าเอ๊ะแล้วมันคุ้มค่าไหมผมไม่อยากให้อาจารย์คิดว่ายาตัวนี้มันมีราคาแพงนะครับตอนเราเริ่ม HIV เราเริ่มยามะเร็งหลายๆตัวราคาแพงมากครับแต่ตอนหลังเราก็ใช้เซ็นเตอร์บาร์เกนนิ่งบ้างใช้การต่อรองราคามั่งใช้กระบวนการ CL บ้างอะไรทั้งหลายแหละมันทำให้ยามันลดลงนะครับคนก็มีโอกาสเข้าถึงได้ยันแต่สิ่งสำคัญนะครับผมอยากนำเรียนอาจารย์ก่อนว่าวิชาการต้องนำมาให้ได้ก่อนนะครับไอ้ตัวนี้ยังไงถ้าไม่มีมันไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวบ่ายเนี่ยผมกับท่านรองณัฐพงศ์กับท่านเลขาธิการผมกับอธิบดีกรมการแพทย์ก็จะไปคุยกันตอนนี้เราให้อาจารย์มะเร็งเขาเขียนโปรโตคอลรักษามะเร็งมียาอีกตั้ง61รายการที่อยู่ในนอนอีดีนะครับกำลังจะคิดว่าจะพุชยังไงให้มันเข้าสู่ระบบการรักษาได้ถ้ามันมี efficacy จริงๆนะครับยันก็อยากจะเรียนอาจารย์ทุกท่านนะครับว่าถ้าตัวไหนที่ก็มันมีคุณภาพแล้วก็มันมีประสิทธิภาพของการรักษาอาจารย์นำมาได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าจริงๆแล้ว เราเองในระบบหลักประกันเราไม่ได้คิดว่าเพราะการรักษามันค่อนข้างเป็นปลายทางแล้วนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพยายามทำให้เกิดก็คือสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันโรคนะครับซึ่งผมก็อันนี้มันยังค่อนข้างเป็นแกปอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าต้องบอกว่าระบบประกันในต่างประเทศทั้งหลายแหล่เนี่ยเรื่องของ P&P นี่แทบจะไม่ได้อยู่ในระบบหลักประกันนะครับนะฮะเขาถือว่ามันเป็นหน้าที่ของประชาชนนะครับแต่อันนี้เราถือว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องคุ้มครองประชาชนด้วยนะครับเหมือนกับที่อาจารย์วันนี้พูดตั้งแต่ต้นนะครับว่าจริงๆเราพบคนไข้เบาหวานมากขึ้นหรือคนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานนะครับตอนนี้เราจริงๆทางสมาคมและกรมแพทย์ก็เสนอมาแล้วล่ะครับว่าสิทธิประโยชน์จะให้คัดกรองอะไรเพิ่มขึ้นแต่ภายใต้บอร์ดเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเอาแค่นี้งั้นไปหาคีย์ป๊อปมาทั้งหมดเลยดีกว่าไหมแล้วก็จะได้ดูว่าถ้าต่อไปคนเหล่านี้ที่สมควรที่จะได้รับการคัดกรองมีกลุ่มไหนบ้างแล้วจะระบบบริการพร้อมแค่ไหนแล้วจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการคัดกรองนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองที่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเราอาจจะต้องมองก็คือผมคิดว่ายังเป็นแกปนะฮะเหมือนเราพูดเรื่องอาหารเรื่องออกกำลังกายแต่มันไม่มีมาตรฐานเลยนะครับคือมันไม่มีใครเซอร์ติฟายให้คือสปสช.ก็ไม่รู้จักไปจ่ายให้ใครพอจ่ายเสร็จเดิมทีเราเคยจ่ายนะฮะจ่ายให้หัวละ 2,000 ปรากฏว่าก็ไปเข้าค่าย3วัน2คืนแต่จริงๆแล้วโรคนี้มันเป็นโรคเชิงพฤติกรรมมันเป็นโครนิกดิซีสมันเป็นเรื่องของการที่มันต้องทำกันไปชั่วกับชั่วกันนะครับเหมือนกับพวกเราอะนะฮะพอช่วงโควิดพอปิดไปนานๆก็เริ่มบวมขึ้นอะไรทำนองนั้นแหละครับเพราะเราก็ไม่ได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรเลยนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนเรื่องของการรักษานะครับต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้นะครับตอนนี้สิทธิประโยชน์ที่เราให้แล้วนะครับอย่างเช่นพวก SMBG กับเด็กไต้หวันนะครับกับพวกตอนนี้เราก็พุชเรื่องของพวก GDM แล้วกำลังจะพุชในเรื่องของไททูนะครับแล้วก็จริงๆก็ได้หารือกับทางอาจารย์วันนี้กับอาจารย์สุนะครับกับอาจารย์หลายๆท่านเราอยากจะให้ไอ้ตัว CGM นะฮะถ้าเกิดเมื่อกี้มองจากเด็กคนหนึ่งปรากฏว่ากลางคืนช็อก
นะครับช็อกจากน้ำตาลต่ำเพราะการไตเติดอะไรมันไม่ดีแล้วเมื่อกี้ก็เดินดูเข็มอินซูลินถามทางบริษัทเขาแต่ขอไม่เอ่ยชื่อบริษัทนะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่390บาทแถมทั้งเข็มทั้งปากกาด้วยเนี่ยผมกับรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันอาจต้องพุชให้กับวิชาชีพเราเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีคิดกับการให้อินซูลินใหม่แล้วก็มันควรต้องจ่ายอินซูลินไปให้กับคนไข้เลยหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่รองณัฐพงษ์พูดถึงก็คือโลกเดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลแล้วผมคิดว่าพวกนี้มันเป็นคนอิจิซิสแต่คนไข้มาหาเราเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่5ถึง15นาทีแค่นั้นเองแต่ชีวิตจริงๆเขาอยู่กับบ้านเราจะทำให้ระบบรีโมทแคร์เราดูแลกันได้ยังไงกับเรื่องของการเชื่อมกับระบบ primary care นะครับจันตอนนี้ต้องเรียนนิดนึงว่าสปสช.เราก็พยายามไปพุชกับสภาวิชาชีพต่างๆทำเรื่องร้านยานะครับเพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปอาจจะไปเบิกพวกเทสคิดอะไรทั้งหลายแหล่จากร้านยาก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งคลินิกพยาบาลที่เขาสามารถลงไปดูแลในชุมชนได้อะไรทั้งหลายแหล่หรือตอนนี้เราก็นำร่องแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการประเมินนะครับเราก็ให้พยาบาลฟรีแลนซ์นะครับหรืออาจจะเป็นพยาบาลที่ฟูลไทม์อยู่ในระบบราชการและอาจจะไปทำพาร์ทไทม์นอกเวลานะครับแล้วก็ไปของบสนับสนุนจากกองทุนท้องถิ่นนะครับซึ่งเรามีแมทชิ่งฟันอยู่ในเรื่องของการไปดูแลคนไข้คนอีกแค่เพื่อให้เกิดการเยี่ยมบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็คุยกับสภาการพยาบาลอยู่ว่าก็ทำเป็นสแตทไกด์ไลน์ว่าภายใน6เดือนจะต้องเยี่ยมสักกี่ครั้งแล้วแต่ละครั้งที่จะเยี่ยมจะต้องเป็นยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่ผมอยากให้ทางวิชาการเราได้มองมากขึ้นด้วยนะครับครับก็อีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าตอนนี้ที่สปสช.เราพยายามพุชก็คือเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมนะฮะเมื่อกี้ท่านรองณัฐพงศ์ก็พูดไปแล้ว HICI เนี่ยมันสอนอะไรเรามากนะฮะไอ้ช่วงโควิดนะครับพวก home isolation community isolation จริงๆมันก็ตอบโจทย์ว่าจริงๆแล้วต่อไปโรงพยาบาลเนี่ยกับการลงทุนเนี่ยมันควรต้องเปลี่ยนไหมเพราะต่อไปคนไข้เนี่ยมันควรต้องเดินไปโรงพยาบาลน้อยลงหรือเปล่านะครับแล้วคนไข้ควรจะต้องมีการดูแลตัวเองได้และใช้วิธีการสื่อสารยังไงสปสช.เราสนับสนุนเรื่องของการทำเทเลเฮลท์นะครับถึงเม็ดเงินมันอาจจะน้อยหน่อยนะฮะมันแค่30บาทต่อครั้งนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าจริงๆแล้วไอ้เงิน30บาทที่รัฐจ่ายให้กับโรงพยาบาลไปกับการที่คนไข้จะไม่ต้องไปสูญเสียเวลากับการเดินทางไปนั่งรอหมอเสียเวลาทั้งวันแล้วแทนที่เขาอาจจะเทเลเฮลท์กับหมอตอน2ทุ่มก็ได้แต่ตอนเช้าเขาอาจจะทำมาหากินเขาประกอบรายได้ได้นะฮะอันนี้มันคือการสร้างทางเศรษฐกิจนะครับดังนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วหลายๆอย่างเนี่ยสิทธิประโยชน์ผมพยายามให้มองกว้างมากกว่าเรื่องยานะครับเพราะยานี้ยังไงประเทศเราก็ไม่สามารถผลิตได้เองนะครับมันยังต้องพึ่งพาคนอื่นมากดังนั้นเรื่องเบาหวานความดันนี่ผมว่าสุดท้ายมันคือเรื่องของพฤติกรรมและเรื่องของการปรับระบบบริการการดูแลทางด้านสุขภาพแบบใหม่นะครับและทำให้คนไข้เนี่ยมีทั้งเซลฟ์แอสเซสเมนต์มีทั้งเซลฟ์แคร์เซลฟ์แมเนจเมนต์ตัวเองได้อย่างไรโดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีกับเรื่องของการทำรีโมทแคร์ซึ่งตอนนี้สปสช.เราพยายามเดินไปในทิศทางนี้ให้มากขึ้นถึงบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะสปสช.เอาเงินมาจ่ายอย่างนี้มันเยอะเกินไปหรือเปล่าแม้ทั้งเรื่องของการส่งยาไปที่บ้านแต่ถ้าเรามองกลับว่ามันเป็น return of investment ไหมนะครับเหมือนตอนนี้เราประกาศให้เรื่อง home manufacturer เป็นสิทธิประโยชน์กับประชาชนโดยเราขอบอร์ดว่าเราไม่ขอเงินสักบาทเดียวเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งเราจ่ายหมอจ่ายให้กับโรงพยาบาลแล้วถ้าโรงพยาบาลพร้อมและเข้าใจว่าการทำโฮมบัตเพรสเชอร์ได้เนี่ยนะก็โดยเฉพาะพวกไวท์โค้ดฟีโนมินอลอะไรทั้งหลายแหล่นี่คือคุณจะลดการรักษาคนไข้ความดันไปเกือบครึ่งนึงอ่ะที่คุณไม่ต้องใช้ยานะครับผมว่าเช่นเดียวกันครับเรื่องเบาหวานความดันอันนี้ผมอาจต้องขอความรู้จากอาจารย์นะครับเพราะไอโฮมบัตเพรสเชอร์นี่ผมก็ได้ความรู้จากอาจารย์มานะครับว่าถ้าทำอย่างนี้มันก็เป็นค่า return of investment ไปในตัวหรือเปล่านะครับครับเริ่มต้นประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับจังครับใกล้จบแล้วครับอาจารย์ฟังดูแล้วเนี่ยผมมีจำเลยนะอาจารย์คืออาจารย์พูด3ประเด็นหลักที่ผมจับความได้ก็คือเรื่องของการสกรีนหรือการคัดกรองนะครับถ้าสมมติสปสช.ไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเลยมันก็ต้องมากังวลที่คนทำงานแล้วฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขเตรียมรับกรณีแบบนี้ยังไงถ้าสปสช.พร้อมแล้วให้สกรีนคนไข้ได้หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าถึงบริการในแนวใหม่ฟังดูแล้วเนี่ยการให้ความรู้หรือการเข้าถึงบริการแนวใหม่อาจจะต้องเกิดขึ้นเมื่อกี้อาจารย์ณัฐพงษ์แตะไว้นิดนึงไม่ทราบอาจารย์จะขยายความตอนนี้เลยไหมครับเรื่องการสกรีนหรือการเตรียมคนเพื่อการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับรวมทั้งดิจิทัลเทคโนโลยีด้วยครับ
ขอบคุณอาจารย์ครับเรื่องสกรีนเนี่ยจริงๆมันอยู่ในPP อยู่ในส่วนของกระทรวงที่เขาติดตามอยู่แล้วว่าในแต่ละตรวจรอบราชการเนี่ยใครสกรีนอะไรได้เท่าไหร่มันมีตัวชี้วัดแล้วผมคิดว่าปัญหานี้คือว่าปัญหาคือว่าถ้าไม่มีตัวชี้วัดไม่มีอย่างเงี้ยจะสกรีนหรือเปล่าประเด็นคือตรงนี้ว่าวันนี้สกรีนเพราะมีวัดอยู่งี้ได้ตามนี้แล้วก็ไปหามาให้ครบเพื่อให้ผ่านมันถ้าอาจารย์อยากคาดหวังที่ผมคุยกับอาจารย์นอกรอบก่อนว่าเอ๊ะวันนี้มีคนไข้ที่ไม่รู้ตัวเยอะนะแล้วเราจะทำอย่างไรคนประเภทนี้แหละนะแต่คนที่เขาไปหาสกรีนนิ่งผมคิดว่ามันเป็นการเก็บตัวเลขเพื่อนำเสนออันนั้นผมคิดว่าเว้นไปเลยคืออีเวนต์เลยแต่เราจะทำอย่างไรให้คนที่เข้ามาเดินหาแล้วอาจจะสกรีนได้ด้วยตัวเองผมมองตัวว่าสิ่งที่สำคัญนะที่ผมเรียนอาจารย์นี่คือผมคิดว่าเป็นเรื่องดิจิตอลอย่างโควิดเนี่ยที่ผมเล่าอาจารย์ว่าไม่ใช่ว่าแค่การสกรีนนิ่งแต่เป็นการรักษาคือเรามีแล้วนะสปชก็จ่ายตังค์แล้วนะโฮมโควิดไอโซเลชันนั้นวันนี้เราเรียกว่าโฮมไอโซเลชันแต่เราทำจับโควิดวันนี้โรคอื่นที่ไม่ทำเรามีโฮมเคมอเทอราปีจ่ายยาโรงพยาบาลได้ตังค์ทุกอย่างเลยนะโฮมเคมอเทอราปีถ้าเราจะเป็นโฮม DM นะดิบิติสหรือโฮม NCD แคร์ที่บ้านแทนที่จะแอดมิดแล้วเรามีดีไวซ์ต่างๆถามว่าแล้วจ่ายวันละ1,000 บาทมันจ่ายโควิดอย่างเงี้ยผมว่าโรงพยาบาลจะเอามั้ยแต่เราต้องมีไกด์ไลน์ตามที่เราเขียนเป็นโควิดเลยนะอาจารย์มอนิเตอร์วันละเยี่ยมคนไข้วันละ2 ครั้งถ้าต้องจอดน้ำตาลวันละทุก2-3 ชั่วโมงแล้วก็ฉีดอินซูลินแล้วจะส่งภาพมาเนี่ยถามว่าโรงพยาบาลจะเอาไหมคือผมว่ามันต้องมีการเขียนไกด์ไลน์ลองดูวันนี้โฮมไอโซเลชันกรุงเทพยอมรับหมดแล้วโควิดนะผมยกตัวอย่างเลยนะแต่สิ่งที่ผมกำลังจะช่วยทำอาจารย์ทราบไหมที่ภาคใต้จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเคสเยอะมากแต่ว่าโฮมไอโซเลชันก็เพิ่งขยับเพราะคือความเข้าใจของคนไข้วันนี้พอกลับไปที่เชียงใหม่บ้านอาจารย์เข็มผมก็ไปช่วยอาจารย์เหมือนกันอาจารย์ทราบไหมฮะโฮมอิสโตรเลชันเนี่ยนับได้100 คนไม่เกิดฮะเพราะไม่มีการยอมรับตั้งแต่ฝ่ายปกครองด้วยไม่มั่นใจว่าชาวบ้านทำได้ไหมอย่างนี้ฮะคือฝ่ายปกครองไม่ใช่ฝ่ายสาธารณสุขนะฝ่ายสาธารณสุขเราดันเต็มที่แต่ฝ่ายปกครองบอกไม่มั่นใจว่าทำได้ไหมก็จะเอาไข้เข้าโรงพยาบาลหรือเข้าโรงแรมแยกเป็นห้องๆเป็นเหมือนกับเป็นโฮสพิทอลไปอันนี้คือประเด็นผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจได้ตัวนี้แหละก็คือการรักษาที่ลดความเหลื่อมล้ำที่อาจารย์จะตอบมันประกอบได้หลายอย่างนะเชิงนโยบายกระทรวงต้องบอกนโยบายอย่างนี้เอาจากโควิดเป็นตัวอย่างแล้วมันจะตามมาด้วยเรื่องของ healthcare worker ที่เราจะต้อง provide เขาอย่างไรในการจัดอบรมที่จะเฝ้านั่งดูเทเลเมดหรือจะให้คำแนะนำเขาแล้วจะตามมาด้วย finance คืออาจารย์จักริตบอกอาจารย์ก็ถ้าทำงี้ได้อาจารย์ดูแลอาจารย์ก็จ่ายแทนที่จะมา admit โรงพยาบาลใช่ไหมฮะมันทุกอย่างมันตอบได้หมดผมคิดว่าเราน่าทำมากๆในส่วนนี้มันเป็นอีกหลายโลกนะอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ทราบเรามีเวลาอีกเยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวผมไม่ทราบอาจารย์วันนี้จะพอใจไหมว่าเอ๊ะแล้วเดี๋ยวนี้เราจะรักษาเบาหวานกันที่บ้านแล้วนะครับในฐานะที่อาจารย์ดูเบาหวานมานานเลยแล้วก็เห็นภาพมาตลอดคือจริงๆถ้าอาจารย์ย้อนไปดูไกด์ไลน์ที่สมาคมเขียนไว้นะคะอันนี้เขียนไว้ตั้งแต่2551คือเราอยากให้มีคนที่ช่วยดูแลคนไข้เบาหวานคือไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์อย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเภสัชกรแล้วก็เรื่องร้านยา ก็มีอยู่ในไกด์ไลน์ตั้งแต่ปี51คืออยากจะบอกว่าดีใจจริงๆหลายๆอย่างที่เราคิดว่าจำเป็นเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแต่ว่าใช้เวลาหน่อยอันนี้ก็เข้าใจนะคะเพราะว่ามันต้องเป็นการลงทุนตอนนี้ก็เราก็เห็นเทเลเมดเทเลฟาร์มาซีมีอะไรคงจะเกิดขึ้นอีกเยอะนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราผลักดันเรื่องเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็คือตรงนี้มันจะสื่อความรู้ไปถึงชุมชนได้มากขึ้นนะหลายชมรมเบาหวานที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็แอคทีฟคือเอาคนมาเรียนรู้เรื่องเบาหวานมากขึ้นไม่ใช่เป็นเฉพาะคนไข้เบาหวานนะใครที่สนใจก็จะมาอยู่ตรงนี้ได้มันก็จะเป็นอะไรหลายๆอย่างนะคะอันนี้เราก็ทราบว่าทุนของรัฐเนี่ยก็มีจำกัดยังเข้าถึงไม่ได้ถ้าอาจารย์จำโลโก้เมื่อกี้นี้โลโก้ Together Fight Diabetes ได้นะคะเราเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราเชิญเสด็จพระองค์พาตอนนี้เป็นพระเจ้านะฮะมาเปิดงานแล้วก็สร้างทุนเพื่อซัพพอร์ตในกรณีที่เช่นเด็กออกจากสปสช.ไปประกันสังคมคือรายได้เขายังน้อยอะไรเงี้ยสมาคมก็สนับสนุนไปก่อนนะคะแต่อยากให้ทุกกองทุนเนี่ยมีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไข้เหมือนกันอันนี้ก็คงจะต้องทางเราขับคล้ายๆผลักดันนะคะแต่เราไม่สามารถทำให้เกิดได้ถ้าผู้จ่ายไม่ได้คือตอนนี้มันยังเป็น3 กองทุนน่าจะ
เชิญอาจารย์จักรีเลยครับผมเห็นว่าอาจารย์จะเรสปอนส์ประเด็นนี้เลยครับครับก็ตอนนี้เราก็พยายามคุยกับอีก2กองทุนอยู่นะครับอาจารย์นะฮะตอนนี้เราก็คงไม่อยากพูดว่าคําว่าเทคโอเวอร์แล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างน้อย PNP เนี่ยเราเองก็ดูคนไทยทุกสิทธิ์อยู่แล้วนะครับก็อยากเรียนอาจารย์ว่ายันในเรื่องของการคัดกรองหรือสกรีนนิ่งต่างๆแล้วเนี้ยเราสามารถทำได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราตอนนี้ก็ให้กับคนไทยทุกสิทธิ์นะฮะก็คือเรื่องของลองเทอมแคร์นะครับงั้นค่อยๆคืบคลานเข้ามาทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับแล้วเราก็พยายามคุยกับทางประกันสังคมก็อะไรอยู่นะครับกับทางกรมบัญชีกลางนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่ออันนี้คือเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่อยากจะฝากอาจารย์นิดนึงครับว่าในเรื่องของการสกรีนนิ่งนี่ผมถ้าในสายตาผมนะผมว่าการทำเซลล์แอสเซสเมนต์ตอนนี้เรากำลังคุยกับทางสสส.พอดีเขามีคอนเทนต์เรื่องของเรื่องของการดูแลตนเองเรื่องของการทำเซลล์แอสเซสเมนต์ซึ่งเขาทำเป็นแพลตฟอร์มอยู่แล้วสปสช.เราก็จะทำแพลตฟอร์มในเรื่องของสิทธิประโยชน์แต่ละกลุ่มวัยว่าวัยนี้ควรได้รับสิทธิประโยชน์อะไรอันนี้ผมมองว่าอันนี้คือ health literacy ที่ดีมากแล้วต่อไปเราเองจะไม่เราคุยกับสสส.แล้วว่าเราจะไม่ทำหน้าที่พัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยต่อไปอะไรก็ได้นะฮะมาเลยฮะเป๋าตังก็ได้ K-Bank อะไรก็ได้นะฮะแอปอะไรก็ได้นะฮะ Lazada อะไร Shopee จะเอาเข้ามาถ้าคุณคิดว่าอันนี้คุณจะทำในเชิงของ commercial แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถหากลุ่มลูกค้าได้แล้วคุณเอาอันเนี้ยไปพุชเข้าไปต่อไปเราจะกำหนดก็คือแพลตฟอร์มและสแตนดาร์ดดาต้าเซตของเราเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ผมคิดบางครั้งเวลาเรามองพวกนี้ผมไม่ได้รังเกียจบิสเนสเนาะแต่ผมก็บางทีต้องเอาบิสเนสเข้ามาอยู่ในระบบของเราให้ได้มากกว่าแล้วเราพยายามก็ถึงกับกึ่งๆคอนโทรลเขาแต่ก็ไม่ใช่เอารัดลงไปควบคุมเขาทั้งหมดแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบและขอบเขตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าท้าทายแล้วก็อาจจะรบกวนอาจารย์อีกแล้วครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้นะฮะอาจารย์วันนี้อาจจะว่าเสียดายจังลูกศิษย์สอนมาแทบแย่เนี่ยความรู้มันหายหมดแล้วนะครับนะฮะ ก็คงฝากอาจารย์ทุกท่านแหละครับเพราะว่าหลายๆเรื่องผมคิดว่าที่เราพัฒนาให้เป็นสิทธิประโยชน์ได้เนี่ยเพราะเกิดจากวิชาการเป็นคนนำให้กับเราแล้วเราถึงได้เกิดองค์ความรู้ว่าเออไอ้อย่างเงี้ยมันเกิดประโยชน์กับชาวบ้านเนาะงั้นรัฐจำเป็นต้องลงทุนหน้าที่สปสช.คือเราต้องไปบอกในเชิง policy maker ว่าอันนี้จำเป็นนะครับครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายจากณัฐพงษ์แล้วกันนะครับทิศทางที่อาจารย์คิดว่าเซอร์วิสของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลคนไข้เบาหวานมันจะออกมาหน้าตายังไงครับเอาสั้นๆ สุดท้ายเลยครับอาจารย์ครับครับขอบคุณอาจารย์ที่เราคุยคือในทีมสุดคือเราคิดว่าจุดตั้งก็คือ NCD Clinic อันนี้จะเป็นจุดขายอันนึงเลยนะและผมคิดว่ามันเป็นจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างข้างบนกับชาวบ้านแต่ NCD Clinic นี่ต้องเป็น NCD Clinic ที่ quality นะมันก็ตอนนี้มันก็มีคนที่จะไปออกไปรับรองแล้วนี่ใช่ไหมฮะก็คือพวกเราที่เข้าไปช่วยดูกันนะครับคนเป็นเบาหวานอย่างเดียวคงไม่ค่อยมีเนาะมีเบาหวานแล้วก็มีความดันมีเดี๋ยวก็มีไตด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมาะสมที่สุดทีนี้พอไปตอบหน้าตาอย่างนี้พออาจารย์บอกพอเราถ้าเราเซตอย่างนี้นะฮะงั้นสิ่งที่ต้องไปเติมนั่นคืออย่างที่เรียนอาจารย์คือคนทำอย่างไรถึงจะพอไอคนที่มีคอมพีเทนต์ตรงนี้ให้ได้และก็เหมาะสมกับงานต้องออกแบบฮะวันหนึ่งเคยบอกว่ามีน้องหลายคนนะในกลุ่มเนี่ยที่ทำ NCD บอกว่าอาจารย์เราแยกเป็นอีกแผนกกลุ่มงานได้ไหมเป็นกลุ่มงานที่เป็นอย่างเงี้ยคือเป็นเหมือนเป็นกลุ่มงานที่เป็นเคสเมเจอร์ที่ทำเรื่องของเบาหวานหรือความดันผมบอกถ้าอาจารย์ดูตามพลังงานเนาะแล้วดูตามพลังงานแล้วมันมีงานเกิดขึ้นจริงและอาจารย์ทำงานที่เกิดขึ้นได้แล้วผมคิดว่าเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องแยกออกได้แล้วอาจารย์ก็จะอยู่เป็นอาจารย์ก็สามารถที่จะอยู่ในโครงสร้างอย่างนี้ทำงานอย่างนี้ไปได้ตลอดแต่ปัญหาวันนี้ก็คือว่างานเนี่ยบางเรื่องมันยากนะอาจารย์เนาะที่จะแยกกันเป็นส่วนอะไรได้หมอสันก็เช่นเดียวกันฮะเมื่อก่อนก็ไม่มีกลุ่มยังไม่มีกลุ่มงานสันพลาสติกนะอาจารย์แล้วก็ยังมีกลุ่มงานสัญญกรรมและเป็นงานพลาสติกงานยูโรแต่ออโทโปดิกแยกเป็นกลุ่มงานออโทโปดิกไปนานแล้วเพราะอะไรเพราะมันก็มีปริมาณงานมันเราต้องสร้างปริมาณงานปริมาณเกิดจากอะไรจริงๆมีคนไข้ไหมผมว่ามีถ้าพวกเราไม่ไปช่วยดูแลตรงนั้นแล้วทำงานขึ้นมามันก็จะไม่มีแต่เราทำที่นี่มามันจะสามารถไปเสนอมาเป็นโครงสร้างได้ผมคิดตรงนี้น่าจะเป็นจุดตอบนะอาจารย์ส่วนเรื่องของปลายทางคือชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าเราอ่ะต้องเอาเขาเข้าเราต้องเอาแคร์เซอร์วิสเราไปหาเขา
ให้เขาอยู่ให้เขาสามารถที่เข้าถึงเราได้เงี้ยมันจึง access ได้แต่ถ้าคิดว่าวันนี้ให้คนไข้มาเนาะมาเพื่อจากต่างจังหวัดมาจะมาเจอหมอเบาหวานหมอเอนโดครีนสักท่านนึงในโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยโอ้เขาจะมาแต่ตีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องมานอนโรงแรมคืนนึงก่อนนะเพราะตอนเช้า NPO แล้วตอนเช้าเขามีรถอยู่เที่ยวเดียวนะออกจากหมู่บ้านตีห้านะมาถึงก็ไม่สามารถทันที่เจาะเลือดในโรงพยาบาลได้แล้วก็อีกวันละมันไม่ใช่ละนะครับประมาณนี้ก็ฟังดูแล้วผมคิดว่าพวกเราไม่ใช่พวกเรานะคนไข้หรือประชาชนที่เป็นเบาหวานหรือมีญาติเป็นเบาหวานน่าจะรู้สึกสบายใจขึ้นดูเหมือนของมันมีละของที่จะต้องมีมันมีแล้วนะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามเสริมเรื่องคนเน้นเรื่องคนซึ่งจริงๆ IDF ไม่ได้พูดถึงเรื่องคนต้องมีนะแต่จริงๆแล้วคนก็เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งคนที่เป็นผู้ให้บริการแล้วตัวคนไข้เองหรือคนที่บ้านเองนะครับผมคิดว่าวันนี้เราคงได้คำตอบเรื่อง access to care หรือการเข้าถึงโรคเบาหวานเพื่อให้การดูแลเบาหวานดีขึ้นหวังว่าอาจารย์วันนี้คงสบายใจขึ้นขอบคุณอาจารย์ณัฐพงศ์ขอบคุณอาจารย์จักริจจากสปสช.ที่ให้ความสุขกับเราในวันเบาหวานวันนี้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง4ท่านด้วยนะคะช่วงนี้ขออนุญาตทั้ง4ท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมค่ะน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของทางการแพทย์นะคะที่เป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานค่ะอยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะจนจบงานของเราเลยทีเดียวจะเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่เราจะได้ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานกว่า5ล้านคนในไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะจะเห็นว่าเรามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับการดูแลเบาหวานเรียกว่าครอบคลุมมากเลยนะวันนี้เสียดายที่เครือข่ายคนไทยไร้พุงไม่ได้มีโอกาสขึ้นมาบนนี้เพื่อพูดถึงข้อสุดท้ายคือการออกกำลังกายนะคะแต่ถ้าท่านใดสนใจยังอยู่นะคะตอนนี้เครือข่ายคนไทยไร้พุงก็จริงๆก็คือไม่อยากให้คนไทยอ้วนนะคะโดยสรุปแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นวิวัฒนาการทุกด้านของเบาหวานนะคะซึ่งสอดคล้องกับสโลแกนของ IDF ที่มีขึ้นมาปีนี้และจะอยู่ต่อไปอีกคือเต็ม2ปีเลยนะคะจนถึง2566นะคะเราจะมีเรื่องเหล่านี้เนี่ยหมุนเวียนกัน อยู่ตลอดเวลาสมาคมก็พยายามจะสื่อสารนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญทั้ง5ด้านที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาฉีดยากินการให้ความรู้นะคะการเข้าถึงการรักษาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตประจำวันของเราอยู่กับอาหารการกินอยู่ให้เป็นกินให้เป็นเนี่ยนะคะเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลเบาหวานนะคะแล้วคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็จะอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลโรคแทรกซ้อนขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ทำให้ทุกอย่างผ่านไปโดยราบรื่นนะคะขออภัยที่ใช้เวลามากเกินกำหนดไปนิดนึงแต่คิดว่าทุกท่านได้ความรู้ขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านยังอยู่บนเวทีก่อนสักครู่นะคะเพื่อถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะและช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิทยากรทุกท่านเลยค่ะที่ได้ขึ้นมาพรีเซนต์หรือว่าเสวนาในวันนี้นะคะได้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญท่านวิทยากรทุกท่านเลยนะคะด้านบนเวทีเลยค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับงานในวันนี้ค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือต้องขอขอบพระคุณนะคะเหล่าพันธมิตรภาคีของเรานะคะจากทุกฝ่ายทุกบริษัทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทางภาครัฐเองก็ดีหรือว่าภาคเอกชนเองก็ดีด้วยนะคะที่ได้ร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งค่ะส่วนสำคัญในการที่จะร่วมการพัฒนากระบวนการต่างๆในการดูแลผู้ที่เป็นเบาหวานค่ะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะงานในวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณเหล่าพันธมิตรของเราด้วยนะคะบริษัทโนโวนอร์ดิกฟาร์มาประเทศไทยค่ะบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีค่ะบริษัทโนวาติสประเทศไทยบริษัทไทโอซูก้าจำกัดค่ะบริษัทเซอร์เวียประเทศไทยจำกัดบริษัทแอปบอทLaboratories จำกัดค่ะบริษัท Rose Diagnostics
ประเทศไทยบริษัทเบอริงเกอร์อินเกลไฮม์ไทยจำกัดค่ะบริษัทเมอร์กจำกัดคอสมาเทรดดิ้งซาโนฟีอเวนติสประเทศไทยเมโทรดิกประเทศไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยเมดไลน์จำกัดและบริษัทเวอร์วักฟาร์มา GMBH and Co KG ค่ะขอบพระคุณทุกๆเครือข่ายทุกๆพันธมิตรด้วยนะคะที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นค่ะ